ช่เหม็นอับผ้าเหม็นอับอะไรอย่างเงี้ยมันคือไม่ได้ลักษณะเหมือนกลิ่นห้องที่มันอับแต่ปรากฏว่ามันเข้าไปแล้วมันอึดอัดอย่างแบบไม่ถูกอะไรแบบเนี้ยค่ะรู้สึกได้แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ได้ย้ายห้องนะคะเพราะว่าเราไม่ยอมพอย้ายมาอีกห้องนึงห้องนี้เป็นน้อยกว่าห้องนั้นแต่ก็มีแต่ต้องนอนละเพราะว่ามันเหมือนแทบจะไม่เหลือห้องไหนให้เรานอนแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโรงแรมนี้น่าจะมีผีเยอะแล้วก็เจอก็เป็นปกติคือโดนผีอำเห็นค่ะผีอำนี่คือเป็นเรื่องปกติเหมือนเรารู้สึกว่ามีคนมาทับตัวเราอะไรนะใช้คำว่าปกติเลยแปลว่ามันต้องบ่อยมากนะมันบ่อยมากมันบ่อยมากๆแล้วก็นอนอยู่แล้วลืมตาขึ้นมาปลายเท้าของเราอ่ะมันเป็นห้องน้ำแล้วมีคนแบบลืมตามาแล้วมีคนอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าพอมันเจอบ่อยๆแล้วเราอยากเรากลัวว่ามันจะไปมากไปกว่านี้แล้วอ่ะมันมีหลายเหตุการณ์ที่เราเจอเพราะว่าเราไปอาจจะมีส่วนที่เราไปเที่ยวบ้านผีบ่อยๆเราไปอะไรบ่อยๆด้วยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นหม่อมก็เลิกทุกอย่างเลิกไปเล่นบ้านผีเลิกฟังเรื่องผีเลิกเล่าเรื่องผีเลิกคุยเรื่องผีโดยเด็ดขาดแล้วมันจริงคือแหม่มไม่สัมผัสอะไรอีกเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวที่จะแบบรู้สึกได้ถ้าเมื่อไหร่เราอยากเล่นอีกมันก็กลัวว่าจะกลับมาใช่ถูกต้องเพราะมันหายได้ค่ะมันหายขาดไปเลยคือไม่รับรู้เหมือนปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นไปเลยส่วนญาติหรือว่าคนใกล้ชิดที่เสียชีวิตไปมีไหมครับมีค่ะคือจริงๆแหม่มต้องบอกก่อนว่าแหม่มอ่ะเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องอ่ะเข้าใจแล้วก็ที่แหม่มนับเป็นญาติพี่น้องแหม่มจริงก็คือมีพ่อกับแม่ที่เลี้ยงแหม่มครับคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แต่คุณพ่อเสียไปแล้วอ่ะคนนี้แหละค่ะที่แหม่มจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาใช่เคยมีโอกาสแบบมีความรู้สึกว่าเขายังอยู่ใกล้เราไหมฮะเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อเสียใหม่ๆค่ะแล้วก็เผาเสร็จแล้วอ่ะแหม่มกับแฟนแหม่มสองคนอ่ะก็ไม่ได้วางแผนอะไรนะคะก็คิดว่าจะเอากระดูกของพ่อไปลอยอังคารที่ไหนแต่พ่ออ่ะมาสื่อสารกับแหม่มไม่ได้แต่ไปสื่อสารกับแฟนแหม่มกลิ่นพอมีกลิ่นปุ๊บแล้วเขาก็ถามแบบว่าได้กลิ่นไหมบอกแบบไม่ได้กลิ่นเลยเขาบอกไปปากน้ำโพแล้วก็ขับรถจากกรุงเทพเดี๋ยวนั้นไปลอยอังคารที่ปากน้ำโพคือบ้านเกิดคุณพ่อแล้วพอไปถึงอ่ะทำให้เราไปรู้เรื่องราวที่เราไม่รู้ที่พ่ออยากให้เรารู้เช่นคุณพ่อมีที่ดินอยู่ตรงนี้ต้องให้เราไปจัดการอะไรต่ออะไรจากที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขามีทรัพย์สมบัติอะไรอยู่ตรงไหนใช่ต้องโอ้โหนั่นแหละค่ะแต่คือเขาสื่อสารกับแหม่มไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ตรงที่แหม่มเหมือนมันปิดไปแล้วอ่ะสำหรับคุณแหม่มเป็นคนเห็นผียังไงก็ยืนยันครับเพราะว่าในวันเดือนปีเกิดของเขาเวลาเกิดของเขาเขาเป็นคนมีเซนส์ครับเพียงแต่ถ้าเขาเอาใจออกห่างเขาก็จะเลือกอยู่แบบทั่วไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขายอมรับในสิ่งเหล่านี้เข้ามาไม่แน่นะฮะเขาอาจจะมีอะไรที่มากกว่าที่นิวเป็นอยู่ในขณะนี้ก็ได้เลยเหรอคิดว่าเซนต์เขาถึงขนาดนั้นเหรอถ้าเกิดเขาเดินเข้ามาจริงๆอยากถ้าเดินเข้ามาจริงๆนะครับไปดีกว่าThank you.
ามาที่ Facebook ของเลขวดกรรมนะครับเพื่อที่จะให้กำลังใจผู้สร้างกรรมทุกๆท่านเลยเชิญคุณวิวต่อครับ1ใน31วันที่เกิดนี้นะครับมีอยู่1วันที่เกิดครับคนถึงคาดครับคนคาดครับคุณแหม่มคิดว่าใครในนี้ไม่อยากจะเลือกเลยใช่ไหมฮะไม่อยากจะเลือกเลยไม่เป็นไรครับถือเป็นส่วนหนึ่งของรายการแบบขออนุญาตดูตามเลขดีกว่าค่ะครับเป็นเลข4ค่ะเลข4นะครับวิวคิดว่าใครครับเลขวันที่เกิดคนถึงคาดคือวันที่วันที่28ครับเจ้าของวันเกิดวันที่28เขาก็คือคุณนาวินหงลีลาหรือคุณวินเขาคือคนที่คุณริวตั้งหัวข้อโจทย์ว่าคนถึงฆ่าทำไมคุณริวตั้งชื่อโจทย์ได้น่ากลัวขนาดนี้หรือผลของกรรมอาจจะนำพาตัวเขาไกลเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตไปร่วมหาคำตอบพร้อมๆกันครับเกิดวันที่28เนี่ยถ้าคุณตั้งใจทำมาหากินคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดคุณไม่สู้ชีวิตเลข28นี้จะเป็นเลขแห่งการทำอะไรแล้วล้มเหลวเพราะนั้นเลยเขียนว่างานกับอนาคตนั่นเองครับเลข2ใน28คุณลงมาอยู่ก็คือยังคิดถึงคนที่จากไปมีอยู่1คนบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดคือ29เลข9หมายถึงเด็กนะครับผมก็เลยสงสัยว่ามีคนที่อายุน้อยกว่าหรือลูกหรือว่าใครหรือเปล่าที่เสียชีวิตไปนั่นเองนะครับผม37ของคุณวินมีตัวเลขบอกให้รู้ว่ามีคนในครอบครัวน่าจะจากไปหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับผมเลยสงสัยว่ามีใครที่อายุน้อยกว่าหรือคนในครอบครัวที่จากไปด้วยอุบัติเหตุหรือไม่นะครับผมเลยใช้คำว่าคนถึงคาดนั่นเองครับสิ่งที่คุณเวลเห็นในตัวเลขคุณตรงกับชีวิตคุณไหมครับคุณวินตรงเลยครับผมตรงเลยนะครับใช่ครับในเรื่องไหนบ้างครับลูกชายผมเสียชีวิตครับเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไหมครับคุณวินได้ครับผมชีวิตผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเป็นคนอยู่จังหวัดอุดรธานีทุกวันนี้มาทำธุรกิจทำอู่รถแท็กซี่มีแท็กซี่ให้เขาเช่าลูกชายผมเขาอยู่ต่างจังหวัดกับคุณย่าเขานั่นแหละแล้วก็ผมมีลูกสาวอีกคนนึงไปเรียนที่สวีเดนก็22พฤศจิกายนพ.ศ.60ตอนประมาณ3ทุ่มลูกสาวก็โทรมาจากสวีเดนก็ร้องไห้บอกว่าพ่อพี่ทอสเสียแล้วนะเขาบอกอย่างนี้ครับเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของเขาช่วงหน้าครับ